คลิปนี้ผมจะมารีวิวรถหัวลากสแกนเนียนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะว่ารถข้างในกล่องนี้จะเป็นรถรุ่นอะไรสำหรับความพิเศษของกล่องนี้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตจากตัวกล่องเราจะเห็นตัวอักษรสแกนเนียปั๊มเอาไว้อยู่นะแสดงว่ารถกล่องนี้จะเป็นรถดีลเลอร์สแกนเนียสำหรับรถกล่องสแกนเนียนะครับถ้าสังเกตนะตัวกล่องนี้จะไม่ได้โชว์รถนะครับจะเป็นกล่องสีเทาเรียบๆนะด้านล่างก็จะระบุผู้ผลิตเป็นเฮอร์ป้านะครับกล่องนี่ก็จะเรียบๆหมดเลยนะทั้ง4ด้านเลยนะครับจะไม่มีตัวอักษรอะไรสกรีนเอาไว้วิธีการสังเกตรุ่นรถดีลเลอร์นะครับของทางสแกนเนียนะเขาจะระบุรุ่นเอาไว้ด้านฝากล่องนะครับจะระบุรุ่นไว้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นรถแทงค์นะครับอันนี้จะเป็นรถน้ำมันนะเดี๋ยวผมซูมกล้องนิดนึงจะเป็นสแกนเนียแท็กเตอร์วิดแทงค์เทเลอร์นะครับก็จะเป็นรถหัวลากสแกนเนียลากพ่วงแทงค์น้ำมันนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าตัวรถเนี่ยจะมีลูกเล่นอะไรบ้างนะสำหรับรถกล่องสแกนเนียข้างในกล่องนะครับเมื่อเราเปิดออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีรถมาให้1ชุดนะพร้อมกับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์อันเนี้ยก็จะเอาไว้ติดแทงค์น้ำมันนะครับก็จะมีหลากหลายแบบให้เราติดนะตามชนิดของน้ำมันนั้นๆก็จะมีน้ำมันเบนซินนะครับจะมีพวกเมทานอลนะก็ต้องลองเลือกติดกันดูครับสำหรับสติกเกอร์แบบนี้นะต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรถกันสำหรับรถดีลเลอร์สแกนเนียคันนี้นะก็จะเป็นรถที่ถูกทำมาเป็นพิเศษนะครับข้างในกล่องก็จะมีกระจกมองข้างมาให้1ชุดในลักษณะนี้นะก็ถือว่าเป็นตามมาตรฐานเฮอร์ป้านะครับที่มีกระจกมองข้างให้ต่อมาครับเรามาดูตัวรถกันครับตัวหัวลากสแกนเนียคันนี้นะถ้าเกิดดูจากลักษณะของหัวเก่งแล้วเนี่ยก็จะเป็นหัวเก่งสแกนเนียรุ่น CS นะครับ CS คันนี้ก็จะเป็น CS 500นะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ทำออกมาได้สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวหัวลากกันก่อนเนาะสำหรับตัวหัวลากสแกนเนีย CS คันนี้นะครับความพิเศษของเขาเลยก็คือตัวหัวเก๋งอ่ะครับแล้วก็ตัวแผ่นปิดถังน้ำมันถ้าเราสังเกตนะตัวสีเนี่ยจะเป็นสีเมทัลลิกนะครับสีเมทัลลิกก็คือจะเป็นสีคล้ายๆที่ใช้กับพ่นรถยนต์ของจริงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะแล้วก็ตัวล้อชุดล้อเนี่ยก็จะใส่ล้อแต่งมาให้จากโรงงานนะครับล้อแต่งก็จะเป็นล้อแต่งโครเมียมดุมดำมาให้เลยนะก็ถือว่าเป็นรถที่เราซื้อมาแล้วก็เก็บตั้งโชว์ได้เลยครับกระจังหน้าของรถนะครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะก็จะมีตัวอักษรสแกนเนียติดเอาไว้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นนึงที่เฮอร์ป้าทำออกมาได้สวยงามมากเลยนะต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวช่วงล่างรถกันสำหรับช่วงล่างรถคันนี้ก็จะเป็นหัวลากแบบ6ล้อนะครับจะเป็นหัวลากแบบ 4x2 นะตรงถังน้ำมันก็จะปั๊มตาสแกนเนียเอาไว้ครับในส่วนของด้านหลังรถนะครับอันนี้ก็จะมีตัวกันชนกับตัวสต็อปเปอร์ติดมาให้ด้วยนะสต็อปเปอร์ก็จะเป็นชิ้นส่วนสีเหลืองนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับหัวลากสแกนเนียคันนี้แล้วก็ด้านหลังหัวเก่งนะครับก็จะปั๊มตาสแกนเนียไว้ด้วยนะถือว่าสวยงามมากครับหัวลากสแกนเนีย CS 500รุ่นนี้นะต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวพ่วงแทงค์น้ำมันกันสำหรับพ่วงแทงค์อันนี้นะครับความพิเศษก็คือจะเป็นแทงค์โครเมียมหมดเลยนะแล้วก็จะมีปั๊มตาสแกนเนียเอาไว้นะครับตัวล้อของแทงค์เนี่ยจะเป็นล้อโครเมียมดุมดำเหมือนกันนะเหมือนตัวหัวลากก็จะแต่งมาให้เราหมดแล้วนะครับแทงค์อันนี้จะเป็นแค่แบบ3เพลานะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมียางอะไหล่มาให้1เส้นนะก็ถือว่าทำมาได้สวยงามนะครับเรามาดูด้านหลังรถกันด้านหลังรถคันนี้นะครับสำหรับตัวแทงค์นะก็จะมีการสกรีนสัญญาณไฟมาให้เราเลยนะครับจะมีการทาสีไฟสัญญาณมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าโอเคครับต่อมาครับเรามาดูอีกด้านหนึ่งกันสำหรับแทงค์ด้านนี้นะครับถ้าเราสังเกตด้านหลังตรงจุดนี้นะสีแดงๆสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นถังดับเพลิงของรถน้ำมันนะครับก็ถือว่าเฮอร์ป้าเก็บรายละเอียดได้ดีพอสมควรเลยนะความพิเศษอีกอย่างนึงนะครับสำหรับเฮอร์ป้าเนี่ยผมคิดว่ารถโมเดลที่เป็นรถดีลเลอร์เขาค่อนข้างที่จะใส่ใจกับการผลิตมากเลยนะถามว่าเราสังเกตจากตรงไหนนะครับให้เราดูตรงชุดยางอะไหล่นะครับชุดยางอะไหล่ไม่รู้ในคลิปเห็นไหมชุดยางอะไหล่ที่ให้มาเนี่ยปกติถ้าเกิดเป็นรถทั่วไปเนี่ยเขาจะให้เป็นยางสีดำมาทั้งเส้นนะครับอันเนี้ยยางอะไหล่เขาจะให้เป็นล้อโครเมียมดุมดำมาเหมือนกันนะล้อโครเมียมดุมดำเลยนะครับจะเหมือนกับล้อรถของจริงเลยนะครับก็คือเฮอร์ป้าเก็บทุกรายละเอียดของรถดีลเลอร์คันนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอันเนี้ยไม่มีข้อติเลยนะสำหรับรถชุดนี้ครับเดี๋ยวผมขอรวมชุดกันนิดนึงโอเคครับสำหรับรถสแกนเนียดีลเลอร์คันนี้นะก็ถือว่าเป็นรถอีกคันนึงที่เฮอร์ป้าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบนะครับออกมาได้สวยงามมากเลยนะแล้วก็เรียนแบบจากรถของจริงมาเลยนะครับข้อสังเกต
มีอยู่อย่างเดียวของรถดีลเลอร์นะครับก็คือเรื่องราคานะราคาของรถคันนี้ก็จะมีราคาที่สูงกว่ารถทั่วๆไปที่เป็นรถปกติของทางเฮอร์ป้านะครับเนื่องจากเป็นรถลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นรถไดเซนของทางสแกนเนียเขานะยังไงก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับผมสำหรับรถดีลเลอร์คันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ติดตามสวัสดีครับ